ครื่องมือชิ้นสำคัญที่ช่วยทำให้ผมดูหนังได้นานขึ้นโดยที่ไม่ปวดตาก็คือแว่นตาออฟตัสผลิตจากวัสดุพรีเมียมอย่างดีบิดงอได้ทับไม่แตกไม่หักน้ำหนักเบาสวมทับหูฟังได้เลยโดยที่ไม่เจ็บหูคนที่ชอบดูหนังบ่อยๆหรือจ้องคอมนานๆอย่างผมยังเลือกใช้หนึ่งในแว่นตากองใสที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยสั่งซื้อตอนนี้ใส่โค้ดอ้วนน้อยรับส่วนลดไปเลยทันที100 บาทครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับหุ่นไล่กาจะเอามาเล่าให้ฟังอีกแล้วครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรักอย่างคริสไบอันสกอตจอนนี่และรวมไปถึงนาตาลีที่กำลังเดินทางไปเที่ยวที่ทะเลสาบด้วยกันในขณะที่พวกเขากำลังขับรถขาไร้ข้าวโพดพวกเขาก็ถูกฝูงอีกาบินเข้ามาพุ่งชนรถจนทำให้รถจนเสียหลักลงข้างทางไปซึ่งทุกคนก็ได้หมดสติไปในจังหวะนั้นเมื่อคริสได้รู้สึกตัวถึงขึ้นมาเป็นคนแรกเขาก็พบว่าจอนนี่เพื่อนสนิทที่นั่งมาด้วยกันได้หายตัวไปจากรถแล้วเขาเดินลงไปจากรถเพื่อดูสภาพก่อนที่จะพบว่าหน้ารถเต็มไปด้วยซากศพของอีกาสกอตพยายามเดินหาสัญญาณโทรศัพท์แต่มันก็ไม่มีไบอันที่เริ่มรู้สึกเป็นห่วงจอนนี่ที่หายตัวไปนานเกินไปแล้วเขาจึงได้ชักชวนสกอตไปตามหาจอนนี่ด้วยกันเพราะเขาสังเกตเห็นต้นข้าวโพดที่หักเหมือนกับว่ามีคนเดินเข้าไปทางนั้นนาตาลีได้เข้ามาบอกกับไบอันว่าเธอไม่อยากให้เขาไปและเธอรู้สึกไม่ค่อยดีที่ต้องอยู่กับคิดเพียงลำพังแต่ไบอันก็ปลอบใจเธอว่าเขาจะไปแค่แป๊บเดียวไบอันและสกอตได้เดินตัดไร่ข้าวโพดเข้าไปโดยทิ้งให้คิดอยู่กับนาตาลี2คนเขาแผงบุหรี่ให้เธอก่อนที่จะขอโทษเธอที่เขาเหวี่ยงใส่เธอตลอดทางซึ่งนาตาลีก็บอกกับคิดว่าเธอไม่เป็นอะไรที่ภายในไร่ข้าวโพดไบอันได้เดินไปเรื่อยๆและสังเกตเห็นถึงรถที่พังจอดอยู่โดยที่หน้ารถคันนั้นเต็มไปด้วยศพของอีกาส่วนสกอตก็ตะโกนเรียกไบอันเมื่อเขาได้เจอกับหุ่นไล่กาที่มีขนาดเทียบเท่ากับคนจริงๆสกอตได้ตัดสินใจปีนหุ่นไล่กาขึ้นไปเพื่อดูทิศทางเพราะพวกเขาจะไม่หลงสกอตได้เห็นบ้านหลังนึงที่ชั้น2ของบ้านมีไฟเปิดอยู่พวกเขาจะได้รีบเดินทางไปที่นั่นทางด้านของคิดและนาตาลีเธอเดินไปเดินมาอย่างกังวลกระวายใจก่อนที่จะสังเกตเห็นถึงป้ายอะไรบางอย่างที่ตกอยู่ที่พื้นเธอเดินเข้ามาดูที่ป้ายและเห็นเด็กชายชาวไร่คนหนึ่งที่กำลังแอบดูเธออยู่นาตาลีพยายามร้องทักเขาแต่เด็กหนุ่มคนนั้นก็ได้วิ่งหนีเธอไปคิดได้ตะโกนถามนาตาลีว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งนาตาลีก็บอกว่าเธอเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยู่ภายในไร่แต่คิดก็ดูไม่สนใจอะไรเพราะคิดว่านาตาลีน่าจะตาฝาดในตอนนี้ฟ้าก็จะมืดเต็มที่แล้วทั้งไบอันและสกอตก็ได้เดินทางมาถึงบ้านหลังนั้นพวกเขาได้ตะโกนทักทายคนที่อยู่ในบ้านแต่ก็ไม่มีใครตอบรับกลับมาสภาพโดยรวมของบ้านหลังนี้เหมือนกับไม่มีคนอยู่มานานมากแล้วสกอตได้บอกกับไบอันว่าบ้านหลังนี้น่าจะร้างคนแต่ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงจัดเย็บผ้าดังขึ้นมาพวกเขาจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูด้านบนทันทีในฝ้าของนาตาลีเธอได้พยายามเดินตามหาเด็กชายคนนั้นจนได้ไปเจอกับหุ่นไล่กาที่นอนอยู่เมื่อนาตาลีลองแงะกระสอบคุมหน้าของมันออกดูเธอก็ได้เห็นปากและฟันที่ดูคล้ายกับมนุษย์จึงทำให้เธอกรีดร้องออกมาเสียงดังคิดจึงรีบวิ่งเข้ามาดูทันทีคิดที่ถามกับนาตาลีว่าเธอเห็นอะไรบ้างนาตาลีก็เลยบอกว่าหุ่นไล่กาตัวนี้มันดูคล้ายกับคนมากๆซึ่งคิดก็บอกว่าเหลวไหลมันจะเป็นไปได้ยังไงนาตาลีที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลเธอจึงได้เดินเข้าไปตามหาไบอันในทันทีคิดที่รู้สึกไม่พอใจแต่ก็ทำได้แต่หยิบไฟฉายแล้วเดินตามเธอไปด้วยในฝ้าของไบอันเขาขึ้นมาบนบ้านและได้เห็นห้องนึงที่มีแสงไฟเล็ดลอดออกมาเมื่อเขาเปิดเข้าไปดูไบอันก็ได้เจอจอนนี่ที่กำลังนั่งเย็บกระสอบคุมหัวอยู่ใบหน้าของเขานั้นขาวซีดและเต็มไปด้วยเลือดส่วนดวงตาก็ดูขุ่นมัวเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วมือของเขาถูกตอกตะปูเอาไว้ทั้ง5 นิ้วเมื่อจอนนี่เย็บกระสอบเสร็จไฟของภายในบ้านก็ได้ดับและร่างของจอนนี่ก็ฟุบลงไปนาตาลีที่วิ่งมาจนถึงกลางไร่เธอได้ยินเสียงเหมือนมีคนวิ่งไล่ตามเธอมาก่อนที่จะมีหุ่นไล่กาพุ่งเข้ามาทำร้ายเธอมันได้ลากตัวนาตาลีหายไปคิดจึงได้รีบวิ่งไล่ตามไปทันทีในฝ้าของไบอันได้ยินเสียงกรีดร้องของแฟนสาวเขาจึงวิ่งตามเสียงร้องของเธอไปด้วยทั้งคู่ได้มาพบนาตาลีในสภาพที่เละเป็นศพและถูกคว้าเอาไว้กับหัวมีคนเอาเธอมาแขวนเอาไว้กับไม้ตึงหุ่นไล่กาไบอันรีบจัดการช่วยนาตาลีลงมาส่วนคิดก็เอาแต่ยืนตะลึงยืนจ้องศพของนาตาลีเขาค่อยๆเห็นดวงตาของเธอเปลี่ยนไปจนทำให้คิดถึงกับสติแตกคิดรีบวิ่งหนีมาที่บ้านล้างและได้เจอเข้ากับสกอตซึ่งสกอตก็พยายามถามกับคิดว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่คิดที่เห็นเพื่อนถูกฆ่าตายก็สติแตกไปแล้วเขาเอาแต่พูดว่าพวกเราจะต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่มันกำลังไล่ล่าพวกเราอยู่ก่อนที่เขาจะหนีเข้าบ้านไปทางด้านของไบอันเขาได้อุ้มศพแฟนสาววิ่งกลับไปที่บ้านร้างเขาจัดการวางศพของเธอลงเพื่อพักเหนื่อยแต่ก็มีอะไรบางอย่างมาลากศพของเธอออกไปเมื่อไบอันพุ่งเข้าไปจับตัวมันกระแทกพื้นเขาก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่หุ่นไล่กาธรรมดาตัวนึงจึงทำให้ไบอันรู้สึกสับสนขึ้นมาจนกระทั่งมีอะไรบางอย่างมาเชื่อมไปที่แขนของเขาและเมื่อไบอันหันมาก็มีหุ่นไล่กาอีกตัวมาจ้องหน้าเขาอยู่ก่อนที่มันจะลากศพของนาตาลีหนีไปไบอันที่ถูกทำร้ายได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนที่เขาจะรีบวิ่งหนีออกมาจากไร่ข้าวโพดสกอตที่เห็นไบอันวิ่งออกมาเขาจึงรีบเข้าไปช่วยพยุงเพื่อนขณะที่ทั้งสองคนกำลังพูดคุยกันก็มีหุ่นไล่กาตัวนึงพยายามโผล่ออกมาคว้าทั้งคู่เอาไว้แต่มันก็ไม่สามารถออกมานอกเขตไร่ข้าวโพดได้มันจ้องมองไปที่พวกเขาก่อนที่จะหายกลับเข้าไปในไร่ข้าวโพดอีกครั้งพวกเขาทั้ง3 คนได้เข้ามาคุยกันภายในบ้านโดยที่สกอตอยากจะหนีออกไปจากที่
ที่นี่แต่คิดก็บอกกับเขาว่าตอนนี้พวกเราโดนล็อบมาไว้หมดแล้วนาตาลีถูกมันฆ่าตายส่วนไบอันก็เพิ่งจะถูกทำร้ายมาไบอันได้กล่าวโทษคิดที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างแต่กลับไม่ยอมยื่นมือเข้าช่วยเหลือนาตาลีจึงทำให้คิดรู้สึกน้อยใจที่เพื่อนมาต่อว่าเขาทั้งที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยไบอันได้ชักชวนสกอตออกไปเดินสำรวจรอบบ้านส่วนคิดก็ใช้ไฟแช็กสำรวจสิ่งของต่างๆไบอันกับสกอตได้มาเจอซากรถมากมายจอดอยู่ภายในไร่และไปเจอเข้ากับรถกระบะคันนึงที่ดูน่าจะใช้การได้สกอตได้ถูกขุนเล่กาพุ่งเข้ามาจู่โจมเขาในจังหวะนั้นแต่เมื่อเขาลุกกลับขึ้นมาเขาก็ได้เห็นภาพหลอนที่พ่อกำลังสอนลูกชายจำแหละสัตว์เขาบอกว่าเขาภูมิใจมากในตัวลูกชายคนนี้ก่อนที่พ่อจะเข้าไปกระชากตัวลูกชายอีกคนให้มาลองจำแหละสัตว์ให้เขาดูซึ่งเขาก็ไม่ยอมทำและมองพ่อด้วยสายตาที่เครียดแค้นที่ภายในบ้านคิดที่พบกับกุญแจของรถกระบะเขาจึงได้เก็บมันเอาไว้ก่อนที่เขาจะเห็นใครบางคนซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังนี้คิดได้คว้ามีดแล้ววิ่งขึ้นมาที่ชั้นบนก่อนที่เขาจะเห็นจักรตัวหนึ่งตั้งอยู่ไฟภายในบ้านได้ติดๆดับๆจนทำให้คิดตกใจและเผื่อทำให้แจ็คตกลงไปข้างจักรนาตาลีที่กลายเป็นศพไปแล้วได้เดินมาที่จักรตัวนั้นเธอวางมือลงไปบนโต๊ะก่อนเริ่มตอกตะปูใส่นิ้วของตัวเองไบแอนกับสกอตที่ได้ยินเสียงจึงรีบเข้ามาภายในบ้านพวกเขาพยายามที่จะพังประตูเข้าไปแต่ก็ทำไม่สำเร็จสกอตจึงบอกให้คิดรีบปีนหนีออกไปทางหน้าต่างทางด้านของไบแอนก็รีบไปเอาขวานมาเพื่อจัดการพังประตูคิดที่พยายามปีนหนีไปทางหน้าต่างแต่เขาก็พลาดท่าถูกหน้าต่างปีนลงมาทับนิ้วอย่างแรงจนทำให้คิดพัดตกลงมาจากหลังคาเมื่อเขาได้สติกลับคืนมาไบอันที่เข้ามาถามหานาตาลีแต่คิดก็บอกกับไบอันว่าเธอตายไปแล้วจึงทำให้ไบอันรู้สึกไม่พอใจและด่าว่าคิดว่าเป็นไอ้ขี้ขาดตาขาวสกอตที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงเปลี่ยนเรื่องคุยและบอกกับคิดว่าเขาเจอรถที่อยู่ใช้การได้จะขาดก็แต่กุญแจที่ใช้สตาร์ทมันคิดจึงได้โชว์กุญแจให้เพื่อนของเขาดูเขาได้ชักชวนทุกคนให้รีบหนีออกไปจากที่นี่แต่ไบอันก็ไม่ยอมเขาคิดว่านาตาลีอาจจะยังมีชีวิตอยู่และเขาจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะได้เจอตัวเธอสกอตพยายามช่วยพูดอีกแรงว่าให้ไบอันทำใจได้แล้วแต่เขาก็โดนไบอันจะคอกใส่สกอตได้เห็นภาพหลอนเป็นเด็กชายชาวไร่เดินมาเรียกตัวของเขาออกไปเมื่อสกอตเดินตามไปดูเขาก็ได้เห็นภาพพี่ชายที่กำลังดูผลงานการสร้างหุ่นเลกาของน้องเขายิ้มย่อเย้ยน้องชายแล้วบอกว่าแกควรจะสร้างมันให้ดีกว่านี้ก่อนที่น้องชายจะใช้คาดเหล็กแทงไปที่พี่ชายซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้เขาตายคาที่สกอตที่ได้สติกลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่กลางไร่ข้าวโพดและถูกตัวอะไรบางอย่างดึงตัวมาห้อยหัวเอาไว้อยู่ที่ไม้ตึงหุ่นไล่กาหุ่นไล่กาได้เดินเข้ามาแล้วใช้มือตะปูพยายามทำร้ายสกอตแต่โชคยังดีที่ไบอันตามมาช่วยเหลือเขาไว้ได้ทันสกอตจึงได้เล่าเรื่องที่เขาเห็นในภาพหลอนให้เพื่อนๆฟังคิดก็เลยบอกว่าเขากับนาตาลีก็เห็นเหมือนกันมีใครบางคนซ่อนอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านไบอันที่ยินแบบนั้นก็เลยจะลองเดินไปดูคิดที่พยายามห้ามไบอันเอาไว้แต่เขาก็ไม่ยอมฟังเขาจึงได้พยายามเกลี้ยกล่อมสกอตว่าไบอันสติหลุดไปแล้วส่วนนาตาลีก็ตายแล้วถ้ามันไม่ยอมออกไปพวกเราก็ควรหนีกันไป2คนสกอตพยายามลุกขึ้นมาแล้วบอกกับคิดว่าถ้าคิดไม่อยากช่วยเพื่อนก็ให้รออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเข้าไปช่วยไบอันเองที่ภายในบ้านไบอันกับสกอตได้เดินเข้าไปสำรวจที่ชั้นใต้ดินและได้เจอกับซากอาหารกระป๋องที่ถูกทิ้งเอาไว้เป็นจำนวนมากก่อนที่น้องชายของเจ้าของบ้านจะพุ่งเข้ามาหาพวกเขาในสภาพที่โชคเลือดเขาได้บอกทุกคนว่าพี่ไม่ยอมให้เขาออกไปจากที่นี่ทำให้สกอตตกใจจนล้มลงและได้เห็นซากศพของพ่อกับปืนไบอันจึงรีบคว้าปืนขึ้นมาทันทีก่อนที่พวกเขาจะได้ยินเสียงสตาร์ทรถจึงทำให้รู้ว่าคิดกำลังจะขับรถหนีไปคนเดียวคิดที่แอบสตาร์ทรถหนีออกไปเขาได้ขับรถฝ่าไร่ข้าวโพดเข้าไปเรื่อยๆไบอันจึงเข้าไปอยู่กับศูนย์ปืนในโรงนาและวิ่งไล่ตามคิดไปด้วยคิดที่ถูกขุนเลกาพุ่งเข้ามาทุบกระจกรถจนทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนหุ่นเลกาที่ปักอยู่คิดถูกขังเอาไว้ภายในรถเพราะถูกไม้ด้านประตูฝั่งคนขับเอาไว้ผีหุ่นเลกาพยายามทุบกระจกหน้ารถจนร้าวแล้วมันก็สลบไปจากนั้นก็มีหุ่นเลกาอีกตัวนึงพุ่งเข้ามาทุบไปที่กระจกหลังพวกมันเริ่มทุบกระจกสลับกันไปมาจนสามารถเข้ามาได้คิดจึงได้กระชากกระสอบหัวของมันออกซึ่งข้างในนั้นก็คือศพของจอนนี่เพื่อนสนิทของพวกเขาที่ตายไปแล้วไบอันที่เข้ามาช่วยเหลือคิดและบอกให้เพื่อนรีบกลับไปรอที่บ้านส่วนเขาจะคอยระวังข้างหลังให้ไบอันได้เจอกับศพของนาตาลีที่เดินออกมาจึงทำให้เขาร้องไห้เสียใจและไม่กล้าแม้แต่จะยิงเธอจึงทำให้ไบอันโดนผิวและกาฆ่าตายในทันทีสกอตที่อยู่ที่บ้านได้เห็นเหตุการณ์ภาพหลอนต่อจากเหตุการณ์ในครั้งที่แล้วเมื่อน้องชายได้ลงมือสังหารพี่ชายเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้ามาเย็บกระสอบที่บ้านแล้วเอาตัวพี่ชายมาทำเป็นหุ่นไล่กาคิดที่วิ่งหนีมาจนถึงบ้านร้างสกอตจึงได้บอกกับคิดว่าเขารู้วิธีการที่จะหนีออกไปแล้วสกอตได้พยายามอธิบายว่าหุ่นไล่กาพวกนี้มีข้อจำกัดของมันอยู่คือมันสามารถเข้าสิงได้ทีละร่างเท่านั้นและร่างนั้นจะต้องผ่านการทำพิธีกรรมก่อนซึ่งนั่นก็คือการเข้าไปนั่งเย็บกระสอบของตัวเองสกอตกับคิดจึงได้วางแผนที่จะหนีในช่วงที่ผีหุ่นไล่กากำลังเย็บกระสอบพิธีกรรมมันได้เข้าสิงร่างของไบอันและเข้ามาภายในบ้านเพื่อไปเย็บกระสอบที่จักสกอตที่เห็นแบบนั้นจึงฉวยโอกาสนี้วิ่งหนีออกมาสกอตได้ไล่ดูหุ่นแต่ละตัวก่อนที่จะหยิบพวกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแผนการของพวกเขาคิดที่แอบย่องเข้ามาหาไบอันเพื่อมาตามหาไฟแช็กก่อนที่เขาจะเห็นไฟแช็กของตัวเองตกอยู่ใต้จักรเขาสังเกตเห็นไบอันใช้ตะปูตอกมือของตัวเองเอาไว้ส่วนสกอตก็เริ่มถ่ายน้ำมันออกจากรถและใส่ลงไปในถังที่เขาเตรียมเอาไว้คิดพยายามเอื้อมมือไปหยิบไฟแช็กแต่เขาก็ทำไม่สำเร็จเขาจึงอ้อนวอนต่อดวงวิญญาณของไบอันถ้าวิญญาณของไบอันยังคงอยู่ใกล้ๆได้โปรดช่วยเหลือเขาด้วยก่อนที่ศพของไบอันจะหยุดนิ่งไปสักพักและไม่ยอมเย็บกระสอบต่อทำให้คิดเอื้อมมือไปหยิบไฟแช็กได้สำเร็จ
ก่อนที่ไบอันจะเริ่มเยียวกระสอบต่อไปอีกครั้งสกอตได้จัดการลาดน้ำมันไปตลอดทางก่อนที่ผิวเลกาจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาแต่คิกกระผมมายิงมันเอาไว้ได้ทันเขาได้พาตัวสกอตวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจนกระทั่งมาถึงซากรถที่พังสกอตได้บอกกับคิดว่าเขาวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วและเสนอให้พวกเราแยกทางกันเพราะหุ่นไลกามันจะไล่ตามพวกเราได้แค่ทีละคนผิวเลกาไบอันได้วิ่งมาหาพวกเขาก่อนที่คิดกับสกอตจะตัดสินใจแยกกันไปและไปนัดเจอกันที่หน้าถนนใหญ่ผิวลิกาไปอัดนั้นแข็งแรงมากมันพุ่งเข้าชาร์จคิดอย่างแรงจนรั้วไม้ถึงกับพังและไม้กระสิทุรุร่างของคิดจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนที่หุ่นไล่กาของไบอันจะพุ่งเข้ามาทำร้ายเขาซ้ำคิดจึงได้รวบรวมแรงฮึ่มสุดท้ายกระชากกระสอบภูมิหัวของมันออกจนทำให้ศพของไบอันแน่นิ่งไปซึ่งในขณะนั้นเองสกอตที่พยายามจุดไฟแต่มันก็ไม่ยอมติดเขาจึงโดนผีหุ่นไล่กาใช้พวกตีเข้าที่ศีรษะอย่างจังและลากตัวเขากลับมาที่กลางไร่รวมกับคิดมันได้จับตัวคิดไปห้อยหัวเอาไว้บนไม้ส่วนสกอตก็ถูกลากตัวมาทำร้ายเช่นกันสกอตนึกถึงภาพที่พี่ชายโดนน้องชายแทงตายเขาจึงพยายามมองหาคาดเหล็กที่อยู่ใกล้ๆก่อนที่จะใช้มันกระซุกใส่ผิวเลกาเหมือนที่มันเคยโดนมาในอดีตแต่มันก็ยังไม่ยอมตายและดึงคาดเหล็กออกคิดที่รู้ตัวแล้วว่าเขาคงไม่รอดแน่เขาจึงล็อกขาผิวเลกาเอาไว้เพื่อที่จะช่วยให้สกอตหนีไปหุ่นเลกาจึงได้ใช้คลาดแทงเข้าไปที่อกของคิดจากนั้นมันก็ออกไล่ล่าสกอตไปลายต่อไปสกอตได้หอบร่างกายที่บาดเจ็บปางตายมาที่ริมถนนใหญ่เขาหมดแรงล้มลงก่อนที่จะมีรถของพวกชาวบ้านมาจอดดูรถของพวกวัยรุ่นสกอตจึงได้พยายามตะโกนเรียกเขาแต่ไม่ว่าจะทำยังไงเขาก็ไม่มีเสียงออกมาหุ่นไล่กาตัวนั้นได้เดินมามองหน้าสกอตที่ไม่เหลือแม้แต่ลางจะพูดอะไรชาวบ้านที่สังเกตเห็นสกอตพอดีจึงได้รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือเขาสกอตจึงพยายามห้ามชาวบ้านเอาไว้แต่ก็ไม่ทันซะแล้วก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวสยองขวัญของหุ่นไล่กาแฮโร่ที่ทำออกมาได้อย่างน่ากลัวสนุกตื่นเต้นถึงแม้จะมีเส้นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยดูแค่ความน่ากลัวล้วนๆก็เถอะครับซึ่งเรื่องราวของมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นเรื่องราวของครอบครัวจอนชาวไร่ที่มีตัวน้องชายที่เกลียดพี่ชายเข้าไส้เพราะเขาชอบรังแกและทับถมน้องชายจนวันหนึ่งตัวน้องชายได้พังมือฆ่าพี่ชายจนตายและจากการอำพรางศพของเขาโดยการทำเป็นหุ่นไล่กาแต่ทว่าความสยดสยองก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นเมื่อวิญญาณของพี่ชายเกิดความอาฆาตแค้นและเริ่มอลวาดเล่นงานทุกคนที่ผ่านทางมาเพื่อนำร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นมาทำเป็นหุ่นไล่กาส่วนตัวของน้องชายก็ต้องชดใช้กรรมของตัวเองโดยการถูกพี่ชายกักเอาไว้ภายในบ้านเพราะถ้าเขากล้าออกมาเขาก็จะถูกพี่ชายฆ่าตายนั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปภาพยนตร์เรื่องฮัตซึ่งหากใครนะครับที่อยากจะชมภาพยนตร์ที่ผมนำมาเล่าผมได้ทำการทิ้งลิงก์ดูหนังเอาไว้แล้วที่ด้านล่างของดีสคริปชั่นภายในนั้นนะครับผมได้ทำการรวบรวมหนังโหดหนังหายากแทบทุกเรื่องเอามาให้ทุกคนได้ชมกันแบบง่ายๆด้วยคุณภาพที่คมชัดไม่มีโฆษณากวนใจแถมยังดูได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยเหมาะสำหรับแฟนบันเทิงหนังสยองขวัญตัวจริงซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ